สวัสดีค่ะสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์ในวันนี้กับครูพฤกษากิตตินรนันท์ค่ะในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ในเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคต่อไปลองทบทวนสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสำหรับศิลปะโรโคโคค่ะศิลปะโรโคโคได้พูดถึงว่าในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่เป็นศิลปะแห่งความหรูหราฟุ่มเฟือยโดยสังเกตได้จากสถาปัตยกรรมที่มีการตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรงดงามค่ะมาดูกันที่การวิเคราะห์ผลงานทางศิลปะในยุคใหม่ค่ะยุคใหม่เกิดขึ้นโดยที่ศิลปินเนี่ยเริ่มที่มีอิสรภาพในการทำงานมากกว่ายุคก่อนๆค่ะเมื่อระบบอุปถัมภ์และการครอบงำทางความคิดของศาสนาจักรเริ่มหมดไปศิลปินจึงเริ่มหันมาทำงานเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางศิลปะเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดเป็นสังคมศิลปินที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอเพื่อร่วมกันทดลองค้นหาแนวทางศิลปะของตนงานศิลปะยุคใหม่จึงมีลักษณะหลากหลายทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคค่ะอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ตามความสนใจพัฒนาความคิดของศิลปินแต่ละกลุ่มค่ะเมื่อโรโคโคแสดงออกถึงความฟุ่มเฟือยศิลปินยุคใหม่จึงอยากจะพัฒนาใหม่เป็นศิลปะรูปแบบใหม่โดยในยุคใหม่นี้เราจะแบ่งเป็นลัทธิค่ะลัทธิแรกคือลัทธิคลาสสิกใหม่หรือนีโอคลาสสิกค่ะคำว่านีโอนิวแปลว่าใหม่ส่วนคำว่าคลาสสิกมาจากชื่อเรียกศิลปะในยุคคลาสสิกค่ะนีโอคลาสสิกจึงเป็นรูปแบบที่ศิลปะที่แสดงออกถึงความสง่างามของรูปร่างส่วนทรงของคนและส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่โตตามแบบยุคคลาสสิกค่ะแต่เรื่องราวเกิดจากชาวฝรั่งเศสเนี่ยเกิดการต่อต้านระบบศักดินาสวามิภักดิ์ที่แบ่งชนชั้นรูปแบบงานศิลปะจึงแสดงออกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสภาพสังคมการปกครองการปลุกใจเพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึกรักชาติมากขึ้นค่ะสำหรับรูปแบบผลงานศิลปะนะคะรูปแบบแรกคือแบบจิตรกรรมค่ะภาพนี้ชื่อว่า Ode of the Horati ค่ะเป็นภาพของชาร์ลส์ลุยส์เดวิดค่ะผลงานจะแสดงให้เห็นถึงความสมจริงตามแบบที่ตาของเรามองเห็นค่ะมีลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมในสมัยกรีกและโรมันค่ะการสร้างเป็นภาพพื้นหลังรายละเอียดของกล้ามเนื้อต่างๆจะเป็นไปตามยุคคลาสสิกแสดงเรื่องราวในสมัยกรีกและโรมันค่ะแสดงไว้ด้วยความรักชาติความเสียสละและความสำนึกผิดรับผิดชอบต่อประชาชนค่ะภาพต่อไปนี้ค่ะเป็นภาพของผู้หญิงนะคะภาพนี้ชื่อว่า Liberty Reading the People ค่ะเป็นภาพของยูจีนเดอลาคัวค่ะเป็นการแสดงออกถึงความอิสรภาพของประชาชนในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วสำหรับยุคนีโอคลาสสิกในลัทธิต่อไปคือลัทธิจินตนิยมหรือ Romanticism นะคะเป็นศิลปะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกความสะเทือนใจเร้าใจแก่ผู้พบเห็นโดยมีความเชื่อว่าคุณค่าของงานศิลปะเกิดจากอารมณ์ของผู้ชมและผู้สร้างสรรค์เน้นการใช้สีเส้นรูปร่างรูปทรงสีที่แสดงออกถึงความรุนแรงมุ่งให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ค่ะผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้มีชื่อภาพว่า The Wrath of the Medusa ค่ะวาดโดยศิลปินชิโอโรจิริโคสซึ่งเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสเป็นภาพต้นแบบของศิลปะแนวโรแมนติกค่ะภาพนี้เป็นจิตรกรรมที่สร้างเกิดจากเหตุการณ์จริงที่เรือเมดูซ่าอับปางลงในปี1816ค่ะจนผู้โดยสารบนเรือต้องเอาตัวรอดด้วยการใช้ชีวิตบนแพลอยบนท้องทะเลนานถึง13วันซึ่งเป็นงานจิตรกรรมที่สะท้อนเหตุการณ์สะเทือนใจในภาพแสดงออกถึงความหวังที่เห็นฝั่งอยู่ไกลๆแสดงภาพผู้คนในแพมีอารมณ์อันเปลี่ยนล้นมีอารมณ์ซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะภาพจิตรกรรมสีน้ำมันชิ้นนี้มีชื่อภาพว่า Wanderer Above the Sea of Rock ค่ะเป็นภาพของ Casper David Friedrich ศิลปินชาวเยอรมันในลัทธิโรแมนติกคำว่าโรแมนติกไม่ได้หมายถึงความรักเพราะฉะนั้นภาพที่นักเรียนมองเห็นภาพของชายหนุ่มยืนมองทะเลหมอกนั้นไม่ได้หมายถึงการคิดถึงคนรักแต่อย่างไรค่ะ
เป็นการเขียนภาพชายหนุ่มที่ยืนอย่างโดดเดี่ยวแต่มั่นคงท่ามกลางทะเลหมอกที่มีรูปทรงไม่แน่นอนค่ะสังเกตที่เสื้อและก้อนหินจะเป็นสีเข้มตัดกับสีภาพของทะเลหมอกที่เป็นสีอ่อนค่ะตำแหน่งของยอดหินจะทำให้เรารู้สึกถึงความไร้จุดหมายแม้ว่าเรื่องราวที่เขาบอกเล่าจะมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือมีแรงบันดาลใจของฟรีดริกจากมุมมองของภาพเราจะเห็นเพียงแค่เบื้องหลังของชายหนุ่มผู้นี้ค่ะเราจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเบื้องหน้านั้นเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่เราจะรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่แสดงผ่านผลงานค่ะฟรีดริกเคยพูดไว้ว่าศิลปินไม่ควรเขียนภาพที่เห็นอยู่เพียงแค่เบื้องหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ควรเขียนภาพที่เห็นภายในจิตใจในขณะที่เรามองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นด้วยถ้าศิลปินมองไม่เห็นอะไรในใจก็แปลว่าเขาควรที่จะหยุดเขียนภาพที่อยู่เบื้องหน้านั้นเสียลัทธิต่อไปค่ะลัทธิสัจจนิยมหรือเรียลลิสต์เรียลลิสต์เป็นศิลปะที่แสดงให้เห็นสภาพที่เป็นจริงทางสังคมค่ะความไม่ยุติธรรมในกลุ่มชนชั้นผู้ใช้แรงงานที่จะแสดงภาพออกมาเน้นชีวิตของพวกกรรมกรชุมชนแออัดความสับสนวุ่นวายในเมืองสภาพคนที่ยากลำเค็ญการเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มคนที่มีฐานะที่ดีกว่าส่วนมากจะเป็นรายละเอียดในชีวิตประจำวันค่ะตามจริงที่เรามองเห็นนะคะยกตัวอย่างอย่างภาพนี้ค่ะภาพนี้เป็นภาพของกุสตาฟกูแบร์เป็นภาพการแสดงออกของกรรมกรที่อยู่ในเหมืองแร่จะเห็นว่าศิลปินจะแสดงออกถึงภาพเหตุการณ์จริงที่ศิลปินพบเจอนะคะภาพนี้ค่ะ The Third Card Career ของดูมิเย่ค่ะภาพนี้จะเป็นภาพชีวิตประจำวันของประชากรตู้รถไฟชั้น3เป็นการเขียนสะท้อนชีวิตอย่างตรงไปตรงมาบอกเรื่องราวของภาพครอบครัวชนชั้นรากหญ้าที่เดินทางด้วยรถไฟทำด้วยไม้ด้วยสีหน้าที่วิตกและเหนื่อยอ่อนค่ะในละทีนี้ศิลปินจะสร้างให้เห็นความเป็นจริงตามวิถีชีวิตนะคะละทีต่อไปค่ะละทีประทับใจหรือ Impressionist เป็นศิลปะที่ผู้ชมงานศิลปะจะรับรู้ได้ถึงความประทับใจครั้งแรกที่เมื่อมองค่ะโดยละทีนี้จะเน้นที่แสงเงาเพื่อให้เกิดความประทับใจครั้งแรกที่เห็นผลงานเรื่องราวจะมีความสำคัญเกี่ยวกับความเพ้อฝันพื้นผิวของภาพจะใช้ในการระบายสีที่หนาๆ นะคะแตกต่างจากยุคเก่าที่จะมีการผสมผสานสีอย่างกลมกลืนเน้นไปทางมุมมองกว้างๆมากกว่าที่จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะในลัทธิประทับใจหรือ Impressionistและที่นี้ศิลปินส่วนใหญ่สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากความประทับใจของตนเองตัวอย่างเช่นโค้ดโมเน่ค่ะโมเน่มีความชื่นชอบในการเขียนทิวทัศน์โดยที่ตัวเขาเองมักจะไปนั่งเขียนตามสถานที่แห่งนั้นมากกว่าที่จะเขียนภาพภายในห้องของตนเองค่ะภาพเขียนส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทิวทัศน์กลางแจ้งที่ให้ความรู้สึกเสมือนได้เข้าไปอยู่ร่วมในบรรยากาศตามภาพภาพเขียนของโมเน่จะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกมากกว่ารายละเอียดรูปร่างและพื้นผิวทำให้สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมด้วยเทคนิคการเขียนการใช้แสงเงาที่สร้างสรรค์เป็นผลงานของเขาค่ะทำให้สไตล์การเขียนภาพของโมเน่สร้างแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลต่อศิลปินรุ่นหลังค่ะภาพชิ้นนี้มีชื่อภาพว่า Poplars in the Sunสำหรับภาพที่2ของโคลด์โมเน่ชื่อภาพว่าบนฝั่งแม่น้ำเซนค่ะภาพนี้นักเรียนจะมีความรู้สึกว่าโมเน่ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สีของบรรยากาศเข้ามาใช้มีทั้งสีของแสงพระอาทิตย์สีของน้ำที่เกิดจากความประทับใจของตัวโมเน่เองผ่านผลงานศิลปะของเขาทำให้ผู้ชมได้รับรู้ความรู้สึกความประทับใจของเขาผ่านรูปแบบผลงานต่างๆค่ะนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละลัทธิเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะต่อไปค่ะยุคลัทธิประทับใจยุคหลังค่ะหรือ post impressionist ค่ะจิตรกรในยุคนี้มีแนวคิดคล้ายๆกับยุคประทับใจยุคแรกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะจิตรกรลัทธิประทับใจยุคหลังยังคงสร้างงานศิลปะลัทธิประทับใจอยู่แต่จะเลือกใช้สีที่จัดมากขึ้นมีสีมากมายหลากหลาย
เขียนสีหนาขึ้นแสดงออกทางฝีแป้งที่เด่นชัดแสดงออกถึงอารมณ์ความรุนแรงทางด้านอารมณ์ของตนเองด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพ Starry Night ค่ะของฟานโกะภาพนี้จะแสดงออกถึงฝีแป้งของศิลปินสังเกตได้ว่าทัศนท่าที่ศิลปินใช้เขียนในภาพนี้นั้นมีการใช้เส้นโค้งประสานกลมกลืนกันอยู่ในภาพนะคะภาพประกอบด้วยท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยก้อนเมฆหมู่ดาวที่ส่องประกายจากตัวของมันเองและยังมีพระจันทร์เสี้ยวที่สุกสว่างภาพที่ดูคุ้นเคยแห่งนี้แสดงออกด้วยลายเส้นที่เหนือความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับที่ตาเราเห็นค่ะภาพนี้ยังมีการใช้สีคู่ตรงข้ามเพื่อเห็นลักษณะเด่นต่างๆเช่นหมู่ดวงดาวพระจันทร์กับหมู่บ้านที่จะมีสีแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของฟานโกเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนสังเกตว่าฝีแป้งของฟานโกจะมีความชัดเจนฝีแป้งเห็นถึงลักษณะของการระบายนะคะจะเห็นว่าจะไม่มีความเรียบลงบนผลงานของฟานโกเลยอย่างเช่นภาพดังหน้าซ้ายมือ Starry Night Over of Lone นะคะจะเห็นว่าลักษณะของภาพที่สะท้อนลงน้ำการใช้ฝีแป้งเนี่ยชัดเจนมากๆก็คือจะเห็นเป็นเหมือนผู้กันป้ายลงไปนะคะหรือจะเป็นภาพ Cafe Chalet at Night ก็ยังมีการแสดงออกลักษณะศิลปะของฟานโกค่ะคือการใช้ฝีแป้งการใช้สีต่อไปค่ะเข้าสู่ลัทธิ Fauvist หรือ Fauvist นะคะFauvist หมายถึงสัตว์ป่าค่ะจะมีการใช้รูปทรงอิสระมีสีสดสีที่รุนแรงโดยเน้นไปที่สีโทนร้อนเสียส่วนใหญ่นะคะจะมีความหมายทางด้านอารมณ์มีการใช้สีคู่ตรงข้างเข้ามาใช้ด้วยทำให้หนึ่งภาพเนี่ยจะมีหลายสีอยู่ในภาพภาพเดียวและทีนี้จะเกิดความแปลกใหม่ทำให้ผู้รับชมมีความสนใจมากขึ้นมีความรู้สึกว่าแปลกใหม่โดยที่ลัทธิอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าจะมีความเหมือนจริงอยู่นะคะโดยลัทธินี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องทฤษฎีตามหลักการใดๆและจะไม่มีการจัดองค์ประกอบเสียงที่ตายตัวค่ะยกตัวอย่างงานในลัทธินี้นะคะบอกกันไปแล้วนะคะว่าเราใช้สีสดสีที่จัดจ้านอย่างเช่นภาพ The Green Blind ของ Henri Matisse นะคะจะเห็นว่าลักษณะของการใช้สีมีการใช้สีคู่ตรงข้ามไปร่วมผสมด้วยมีการใช้สีที่นอกเหนือจากสีที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติด้วยนะคะต่อไปค่ะลัทธิ Expressionist ค่ะเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ภายในอันเร่าร้อนรุนแรงการใช้สีและการตัดเส้นเพื่อให้รูปทรงเด่นชัดมีความแข็งก้าวมุ่งเน้นถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในด้วยสาระที่เกี่ยวกับการระบายสีและการใช้สีรุนแรงตรงไปตรงมานิยมระบายสีทับซ้อนเพื่อแสดงภาวะความรู้สึกลึกๆของศิลปินด้วยนะคะตัวอย่างภาพของลัทธิ Expressionist ค่ะภาพ The Scream ภาพ The Scream ของ Edward Munch เป็นภาพที่มีลักษณะของความหวาดกลัวมีสีสันที่รุนแรงอย่างตัวอย่างภาพที่เราเห็นนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งสีโทนร้อนและสีโทนเย็นอยู่ในภาพนี้ต่อไปค่ะลัทธิคิวบิสลัทธินี้จะเน้นเรื่องของการวาดแบบโครงสร้างที่มีโครงสร้างเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรงโดยเขาเชื่อว่าโครงสร้างทางเรขาคณิตเนี่ยเป็นรากฐานของรูปทรงธรรมชาติทั้งมวลค่ะรูปทรงเปลี่ยนไปจากความเป็นจริงในลักษณะของรูปเรขาคณิตค่ะมีเหลี่ยมมีมุมมีการสลับด้านของวัตถุแต่ในลัทธินี้จะมีการตัดทอนรูปที่เหมือนจริงลงไปนะคะทีนี้เมื่อแก่นแท้ของศิลปินในการวิเคราะห์กันกองสิ่งที่เห็นและสังเคราะห์เป็นรูปในลัทธิคิวบิสเนี่ยจะเหลือเพียงส่วนที่สำคัญที่สุดไม่มีสีที่ฉูดฉาดรุนแรงค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างผลงานของลัทธิคิวบิสนะคะตัวอย่างผลงานของลัทธิคิวบิสนะคะอันนี้เป็นภาพเกอร์นิก้าค่ะภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีการตัดทอนรูปทรงความเป็นจริงโดยที่นำรูปทรงเรขาคณิตรูปเรขาคณิตมาเป็นส่วนประกอบของภาพค่ะภาพนี้เป็นของพาโบลปิกัสโซค่ะเป็นภาพเขียนเทคนิคสีน้ำมันค่ะเรามาดูตัวอย่างภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปเป็นของปิกัสโซเช่นเดียวกันค่ะ
ภาพ The Weeping Woman ค่ะเป็นภาพผู้หญิงนักเรียนจะเห็นว่ามีการนำรูปทรงเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมาใช้เป็นส่วนประกอบในภาพสร้างสรรค์เป็นภาพขึ้นมาใหม่มีการสลับวัตถุกันเพื่อให้เกิดมิติใหม่ขึ้นมานะคะภาพต่อมาค่ะจะเป็นภาพผู้หญิงอีกด้านหนึ่งนะคะ The Young Ladies of Avignon นะคะของปิกัสโซเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เราจะเห็นการลดทอนส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหลือเพียงโครงสร้างของผู้หญิงค่ะลัทธิต่อไปค่ะลัทธินามธรรมหรือ abstractionist นะคะศิลปะที่แสดงออกถึงความรู้สึกด้านอารมณ์ไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นจริงของรูปภาพและสภาพแวดล้อมศิลปินเลือกที่จะนำเสนองานศิลปะเสนอด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยที่ความคิดเหล่านี้ไม่สามารถโยงเข้ากับแหล่งอ้างอิงใดๆไม่ว่าจะเป็นภาพธรรมชาติหรือภาพวาดเหมือนของบุคคลจนทำให้เกิดการตีความอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะทำให้ละทีนี้จะมีภาพที่เกิดความรู้สึกอารมณ์และมีการเข้าใจตัวภาพที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ทัศนะของผู้ชมค่ะตัวอย่างของภาพในลัทธินามธรรมค่ะภาพนี้ทั้งสองภาพเป็นของแจ็คสันพอลล็อกค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเราอาจจะยังไม่สามารถตีความภาพนี้ออกมาได้ว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นแล้วลัทธินามธรรมนั้นอาจจะต้องศึกษาวิธีการแสดงออกของศิลปินศึกษาข้อมูลผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆมากขึ้นค่ะเพื่อที่ทำให้เราสามารถรับรู้สิ่งที่ศิลปินสื่อออกมาได้ค่ะอันนี้เป็นผลงานของศิลปินไทยนะคะเป็นผลงานของคุณวินัยป่าปริปูค่ะนี้เป็นผลงานลัทธินามธรรมเช่นเดียวกันจะเห็นว่ามีการใช้ในเรื่องของสีการใช้ในเรื่องของน้ำหนักแสงเงาเข้ามาใช้เรามาลองทดสอบกันเองค่ะว่าสิ่งที่เราเรียนในวันนี้เราเห็นถึงความแตกต่างแต่ละลัทธิหรือไม่เรามาที่ลัทธิแรกค่ะนักเรียนดูสิคะว่าภาพนี้อยู่ในลัทธิใดภาพนี้อยู่ในลัทธิโฟวิสค่ะลัทธินี้จะแสดงออกถึงสีที่ฉูดฉาดจัดจ้านนะคะภาพต่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในลัทธิประทับใจยุคหลังหรือ Post Impressionist นะคะเป็นภาพของฟรานโกค่ะภาพนี้แสดงออกถึงวิถีประจำวันเป็นลัทธิอะไรคะอันนี้เป็นลัทธิสัจจนิยมค่ะหรือ Realist นะคะภาพต่อไปค่ะมีสีสันที่ฉูดฉาดเช่นเดียวกันนะคะมีการใช้สีคู่ตรงข้ามภาพนี้อยู่ในลัทธิ Expressionist ค่ะภาพนี้คล้ายกับศิลปะในยุคกรีกโรมันค่ะมีวัฒนธรรมในยุคกรีกโรมันเข้ามาออกแบบเป็นงานศิลปะในลัทธินี้เช่นกันค่ะอันนี้ก็คือลัทธิคลาสสิกใหม่นะคะหรือ Neo Classic ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแบบทดสอบเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าแต่ละลัทธิศิลปินเกิดทัศนคติมีความนิยมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วศิลปะในแต่ละยุคสมัยแต่ละลัทธิมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นตามกาลเวลาตามบริบททางสังคมสภาพแวดล้อมทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในยุคนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะศิลปะล้วนเป็นเรื่องของการสื่ออารมณ์การสื่อความหมายเป็นภาพสะท้อนสังคมรวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ค่ะอาจจะมีเนื้อเรื่องยากซับซ้อนแต่หากเรามีหลักความรู้พื้นฐานที่มาของผลงานศิลปะชิ้นนั้นจะช่วยทำให้เราเข้าใจและเพลิดเพลินไปกับการชมงานศิลปะค่ะสำหรับวันนี้วิชาทัศนศิลป์เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะตามแต่ละลัทธิที่เป็นยุคใหม่ยุคที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะลัทธิต่างๆมีความคิดการแสดงทัศนคติของศิลปินที่แตกต่างกันนักเรียนลองเปรียบเทียบในแต่ละลัทธินะคะว่าแต่ละลัทธิแสดงออกอย่างไรทำให้ประวัติศาสตร์ศิลปะสามารถพัฒนามาสู่ในยุคปัจจุบันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าเราจะเรียนวิชาทัศนศิลป์เรื่องเกี่ยวกับอะไรเรามาติดตามกันนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน